สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษนะครับศุกร์ที่27มีนาคม2563นะครับก็วันที่2ของพรกฉุกเฉินโควิด19นะครับมี Twitter ด่วนเข้ามานะครับเมื่อ3นาทีที่แล้วนะครับท่านโฆษกรองโฆษกรัฐบาลครับรัชดาธนาดิเรกบอกกระทรวงมหาดไทยผ่อนปลนให้ห้างสรรพสินค้าขายมือถือได้แล้วนะครับเพราะว่าสู่บริการมือถือบรรประชาชนเดือดร้อนนะครับไปติดตามกันครับครับศุกร์ที่27มีนาคม2563นะครับ 13:49 นาทีครับ Twitter โฆษกรัฐบาลนะครับรัชดาธนาดิเรก4นาทีที่แล้วบอกปลัดมหาดไทยสั่งให้แต่ละจังหวัดผ่อนผันศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับครับนี่ฮะมาดูครับโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยครับ26มีนาคม2563ครับด่วนที่สุดมท0211.3ว1856จากปลัดมหาดไทยถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะครับด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับประสานงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์การเผยแพร่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา019โควิด19หรือสบคว่าสืบเนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างต้องปิดไปด้วยจึงมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถไปใช้บริการเมื่อโทรศัพท์มือถือมีปัญหาได้โดยเฉพาะซิมโทรศัพท์เสียหรือซิมดับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือชำรุดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นแล้วว่าเพื่อเป็นการบรรเทามาตรปัญหาผลกระทบต่อประชาชนจึงขอให้จังหวัดพิจารณาผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าสามารถบริการประชาชนได้นายชัดชัยผมเลิกปลัดกระทรวงมหาดไทยครับสิ่งสำคัญก็คือไม่ใช่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวครับยังมีอินเทอร์เน็ตบ้านไม่ว่าจะเป็น AS Fiber 3BB หรือไม่แต่ True นะครับTrue Internet เนี่ยครับสำคัญมากช่วงนี้ถ้าเกิดบางคนเขาไม่ได้ใช้จ่ายเงินผ่านมือถือนะฮะหรือว่าไม่ได้ไปจ่ายเซเว่นหรือจ่ายศูนย์บริการต่างๆจ่ายที่แบงก์ต้องไปจ่ายที่ห้างครับผมเองก็เกือบไปเหมือนกันนะครับอินเทอร์เน็ตจะโดนตัดบังเอิญว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็มือถืออ่ะจะโดนตัดก็เลยเปิดสัญญาณใหม่แล้วก็จ่ายผ่านบัตรไปเพราะนั้นกระทรวงมหาดไทยทำถูกต้องแล้วครับที่ได้มีการผ่อนผันให้ห้างสรรพสินค้าครับไม่งั้นประชาชนเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยนะฮะที่ได้ผ่อนผันถ้าจะให้ดีนะครับผ่อนผันร้านข้างทางร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านอาหารตามสั่งร้านส้มตำให้นั่งได้ครับให้นั่งได้สักนิดนึงพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีรายได้นะครับมีรายได้บ้างนะครับหรือร้านตัดผมฮะผ่อนผันหน่อยครับไม่งั้นเขาไม่มีรายได้ครับผมนะครับขอบคุณที่ตามแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ